มันไม่ใช่แค่ฝั่งมาเวลแล้วกันนะที่เรียกว่ากระแสความปั่นป่วนภายในทั้งเรื่องรายได้ทั้งเรื่องงานสร้างต่างๆเนี่ยฝั่งดีซีเขาก็ปั่นป่วนเหมือนกันเขาไม่ปล่อยให้มาเวลมีปัญหาฝั่งเดียวนี่มันแข่งกันนี่หว่าไม่ใช่สิเขามีปัญหามานานแล้วด้วยเขาจะแก้ไม่ได้แล้วกันมันก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นขาลงพร้อมๆกันแล้วกันนะมันก็กระทบกันหมดที่หลายๆคนเคยพูดว่าจริงๆดีซีมาเพื่อไม่คนแข่งกัน พูดง่ายว่าคนดูเนี่ยถ้าฝังมาวิวได้ดีเนี่ยคนดูที่ชอบหนังคอมิกเนี่ยก็รอฝั่งดีซีเหมือนกันอพูดง่ายว่ามันช่วยพยุงกันแล้วกันแล้วพอฝั่งไหนล้มมันก็เลยล้มตามกันแล้วกันอืม uh huh. ซึ่งดีซีเนี่ยเขาก็มีปัญหามาพักหนึ่งแล้วตั้งแต่แบกกระดัมก็ไปไม่รอดถือว่ายังขาดทุนอยู่มาถึงแฟดก็ถือว,ว่าล้มเหลวทางหลายรับชาแซมก็ไม่รอดอีก สามสีเรื่องติดกัน <Ừ. S 2> ซึ่งพอเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนอะไรใหม่ก็เหมือนจะเปลี่ยนแนวทางใหม่ก็จะเกิดเกิดการรีเซ็ตขึ้นมาไอ้หนังชุดที่เราดูกันมาที่จะเป็นช i c ตติ a ล u กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะโดนล้มโปรเจกต์ไปนหมดแล้วแล้วก็ประกาศชัดเจนว่าอาคว้าแมนจะเป็นหนังเรื่องสุดท้ายของจกักรวาลดีซยุคเก่าแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่ uh. ซึ่งมันก็ อาจจะเป็นผลเสียก็ได้นะที่ประกาศอะไรอย่างนี้ขึ้นมาก่อนที่หน,นจะเข้าฉายเราไม่แน่ใจไงมันอาจจะเป็นผลดีก็ได้ถ้าประกาศว่านี่จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วทําให้คนดูแบบเฮ้ยไปเก็บตกดีกว่าว่า,าสุดท้ายแล้วไปปิดปิด,ปดจ็อบกับเรื่องนี้ก็ได้เียมันอาจจะทําให้คนแหบดูก็ได้เออหรืออาจจะเป็นผลเสียตรงนี้ว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปเรื่อใหม่เรื่องนี้ไม่ดูก็ได้วะซึ่งสาหรับข้อแมนเรารู้สึกว่าเป็นอย่างหลังอืมเพราะว่าไอ้คาว่าหนังสนุกหนังดีไม่ดีไม่เกี่ยว แต่กระแสตอบรับไม่ดีอย่างรุนแรงอ uh. แล้วกลายเป็นหนังที่เปิดตัวได้ต่ํามากเอ uh. เปิดตัวอาทิตย์แรกในอเมริกาได้แค่27ล้านอ่ะ uh. คือถือว่าเป็นหนังฮีโร่ที่ล้มเหลวแต่วันเปิดตัวเลยก็ได้อะไรเงี้ยจากทุนสร้าง200ล้านเงียมันไม่เวิร์กมากมากเลยอะไรเงี้ยอ uh. มันก็เลยกลายเป็นคําถามว่า DC จะไปยังไงต่อไอการรีเซ็ตของเขาเนี่ยจะเวิร์กไหมกับการมองไปถึงโปรเจกต์ ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาหรือตอนนี้เราคงคาดหวังว่าเราจะไม่ได้เห็นตัวละครเซตเดิมได้ละ่ะเพราะว่าเฮนรี่คาวิลก็ประกาศแล้วว่าเขาจะไม่กลับมาเป็นซูเปอร์แมนอีกแล้วอืม์ควาแมนก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเจสันแล้วเหมือนกันที่คงจะจบแค่นี้อาควาแมนเดอะร็อตคิงดอมนี่น่าจะเป็นบทของเจสันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาน่าจะไปรับบทอื่นด้วยซ้ําไปในโลกของดีซใหม่คือตอนนี้ดีซสำหรับเรานะ ยังดูเป็นทรงกว่ามาเวลหน่อยนึงอ่าตรงที่พอเขามีคนที่มาควบคุมแล้วอะ่ะคนมาจัดการแนวทางวางแผนสิบปีแล้วอ,ะอ่ะเรายังเห็นเส้นทางถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นนะนะถึงจะเป็นการตัดจบตัดตอนของเก่าทิ้งไปแต่ยังเห็นอนาคตอยู่ว่าเขาเริ่มนับหนึ่งแล้วตอนนี้หนังเรื่องสุดท้ายในจัก,กรวาลของดีซเนี่ยนะที่วางโครงไว้เดิม คือจะจบที่อ q ควาแมนแล้ว<อ>ถึงแม้เจมกันจะมาใหม่หรือตอนก่อนที่บอร์ดเดิมจะออกคนเดิมจะออกเนี่ยนะก็ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรเลยใน d c e u นะยังไม่ออกรถแมพอะไรทั้งนั้นจนตอนนี้เจมกันยังไม่ได้รถแมปขนาดนั้นที่ชัดเจนนะนะซึ่งกลายเป็นว่าก็ยังสวญยากาศอยู่ยังสูญยากาศอยู่หมายถึงว่าในแง่ของรถแมปคือเขาไม่ประกาศอืมอืมอใช่แต่เขาให้สัมภาษณ์ว่า เขามีแผนสิบปีแล้วแต่เขาไม่มาประกาศเหมือนมาเวลที่บอกว่าปีนั้นจะมีเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเออนะไม่ประกาศขนาดนั้นหรือไม่ประกาศดีกว่าวใช่เนี่ยดีกว่าแต่ไม่ได้ปล่อยให้คนดูคิดว่าเขาไม่ได้คิดอะไรไว้เลยเขาวางแผนไว้แล้วแต่เขาแค่ไม่บอกแค่นั้นเองอืมซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่แค่ฉลาดเหมือนกันคือไม่ได้ปล่อยให้คนดูงงว่าเอะคุณกําลังไม่คิดอะไรเลย ทำไปตามกระแสเดี๋ยวเรื่องนั้นดังเดี๋ยวค่อยต่อยอดเหมือนที่ดีซเคยเป็นอ๋อแบทแมนดังเดี๋ยวทำแบทแมนอีกปอร์แมนดังอ่ะเดี๋ยวทำซู์แมนใหม่โน่นนี่นั่นมันดูไม่มีแผนการน่ะแต่เจมการให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเขามีแผนการเขาวางไว้แล้วสิปีต่อจากนี้ของดีซจะเป็นยังไงอืเท่าแต่ว่าไม่บอกดีเทลให้คนดูรู้เดี๋ยวมันจะออกมาเองตามที่เขาคิดไว้เดี๋ยวค่อยโผล่มาแล้วกันอซึ่งก็เป็นเรื่องดีแล้วก็มันมีความชัดเจนตรงที่ว่า ก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าดีซไม่ชัดเจนใช่ไหมดีซีเป,ปรอะปะอยากทําอะไรก็ทําซึ่งมันก็เป็นสเสน่ห์นะมันกลายเป็นสเสน่ห์ของดีซไปเลยที่แบบแบทแมนก็จะเแบทแมนอย่างนี้แหละไม่ต้องรวมจักรวาลแต่รวมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยไม่ต้องเชื่อมโยงอะไรทั้งนั้นแต่พอมีเส้นทางชัดเจนก็ถือว่าโอเคถือว่าเป็นการนับหนึ่งขณะที่มาเวลเรายังมองว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนอะไม่รู้จะนับเป็นเลขอะไรอ,ะอ่ะด้วยความที่ไทม์ไลน์มันทับซ้อนกันหรือเปล่าเออ เลยไม่รู้ว่านับเลขตรงไหนไม่รู้จะนับหนึ่งตรงไหนละกันก็เลยพอจะคาดหวังได้นะถึงแม้ว่าตอนนี้ถ้ามองกันว่าระดับความสำเร็จอ่ะดีซอาจจะดูด้อยกว่ามาเวลหลายขุมมโดยเฉพาะหนึ่งปีหลังมาเนี่ยหรือสองปีหลังมาเนี่ยชัดๆเลยว่าสู้ไม่ได้เลยแต่เรายังรู้สึกว่าอนาคตอาจจะสดใสก็ได้ก็เป็นไปได้ความคืบหน้าตอนนี้เขาไปถึงขนาดไหนกันแล้ว ยังอยู่ที่ซูเปอร์แมนลกาซีอยู่ใช่ไหมใช่ก็คือรอโปรเจก t นี้แหละคือตอนนี้ชัดๆเลยก็คือจักรวาลของเจมกันเนี่ยจะเริ่มต้นที่ซูเปอร์แมนลกาซีเนี่ยแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเอลส์เวิลด์คือ,อห,หนังที่จะอยู่นอกเหนือจักรวาลของเจมกันอย่างพวกแบทแมนของแมดลีฟอย่างพวกจ็อกเกอร์ซึ่งจะไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยแยกกันชัดเจนซีรีส์ก็เหมือนกัน อันที่มีอยู่ที่วอร์เนอร์มีอยู่เนี่ยซีรีส์ที่เขาดีซีเนี่ยก็จะเดินเส้นทางของตัวเองจะไม่มีการเอามาเชื่อมโยงกรนเด็ดขาดจุดที่เชื่อมโยงกันก็คือมูวี่ของเจมส์กันเท่านั้นนี่คือแผนงานที่เขาวางไว้ซึ่งเราว่าเข้าท่านะพอะจ็อกเกอร์มันก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไงคุณไปดึงเข้ามาอยู่ในโลกของเจมส์กันไม่ได้หรอกแบทแมนของแบทลียก็ชัดเจนที่คุณอยู่กับคนอื่นไม่ได้อะไม่ต้องมายุ่งหรอกอ,อ,อซึ่งคดีอีกแล้วมันก็จะทําให้เห็นความหลากหลาย ถ้าจะมีโลกของแบทแมนแบบนั้นเลยเราก็ยังชื่นชอบแบทแมนแบบนั้นอยู่โดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งว่าจะมีโซแมนโผล่ไปในนั้นเพราะนี่คือคนละโลกกันโลกของจ็อกเกอร์เหมือนกันนี่คืออีแนวทางเลยตัวละครก็ไม่ใช่เซตเดียวกันคนละคนคนละเรื่องกันเลยแล้วก็มีความเฉพาะตัวสูงมากที่เราไม่ต้องหวังพึ่งว่าจะมีแบทแมนโผล่ไปในจ็อกเกอร์นั้นหรือถ้าจะมีก็คงเป็นแบทแมนแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเข้าท่าในการแยกชัดเจนไปเลย ไม่ต้องปล่อยให้คนดูเดาอ่ะอืมคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะเรายังเดาอยู่นะสมัยย้อนกลับไปก่อนที่เจมส์กันจะเข้ามาเนี่ยเรายังเออแล้วแบทแมนจะเป็นโมยังไงกับแมนเหลสตีลอ่าถ้าโลกของเจมส์กันเอง่ะเริ่มที่โซบมยเลกาซี่เนี่ยถ้าจะมีแบทแมนก็จะเป็นแบทแมนคนใหม่อืมถ้าจะมีอาควาแมนก็จะเป็นอาควาแมนคนใหม่อ่า,ใ,อาใช่ทุกตัวละครที่จะเป็นเจสซิสลิกจะต้องเป็นคนใหม่หมดเลยมานับหนึ่งตรงนี้ซึ่ง เท่าที่ประกาศมาน่าสนใจนะเฉพาะแคตของซูเปอร์แมนเนี่ยน่าสนใจนะว่าการเทคมุมมองใหม่าการนับหนึ่งใหม่ของเจมกันเนี่ยมันจะสร้างโลกแบบไหนขึ้นมาซึ่งเราก็ยังคาดหวังแล้วกันว่ามันจะมีความเฉพาะตัวที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วกันแล้วก็พูดถึงภัยคุกคามที่มันเป็นระดับจักรวาลอะ่ะถ้าจะเล่นใหญ่นะเพราะว่าถ้าเขามีกีเลนเทิร์มีใครต่อใครมาในทางนั้นมากกว่าเพราะว่าเขาใช้ชื่อเฟดแรกว่าเป็นกอร์ n และมอนสเตอร์อ่ะ มันก็ควรจะเป็นอะไรที่ใหญ่โตมากกว่าอาชญากรรมในเมืองแบบที่แบทแมนเคยเล่นอ่าแล้วทีนี้ถ้าแบทแมนจะมาอยู่เนี่ยเขาก็ไม่มีส่วนสำคัญในโลกของก o d ดด d นมอนเตอร์ไงอืมในฐานะที่ศัตรตูมันเป็นภัยคุกคามระดับจักราวาลขนาดนี้เออคนที่จะสู้ได้คือใครบ้างเนี่ยมันควรจะเป็นระดับซูเปอร์แมนระดับอะคว m าแมนระดับคีเลนเทลอืที่มันมีองค์กรระดับ จักรวาลเป็นดุลหลังอะไรเงี้ยมากกว่าแบทแมนถ้าจะทำหน้าที่คือผ่านโลงอะในโลกของก็อนมอนเตอร์นะถูกไหมอคอยช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนคอยเก็บกวาดอะ,อะเท่านั้นเองอาชญากรรมในเมืองใช่มใช่มันคือค <c ười> ือเออเพราอพ่ด <c ười> กันตรงๆว่าถ้าจักรวาลใหม่ของเจมส์กันจะเป็นในแนวทางที่วิลเลียนมันกลายเป็นระดับที่ไม่ใช่แบบทั่วไปอะมันก็พูดถึงฮีโร่ เพื่อนบ้านเนี่ยยากแล้วนะมันต้องพูดถึงระดับพลังอะไรก็ตามสักอย่างที่มันบียอนไปกว่าสิ่งที่มนุษย์จะทําได้นี่เรายังไม่ได้พูดถึง Wonder ร o วูแมนกับเดอะแฟลนะทีมที่ไปสู้กับคนที่มีพลังพิเศษด้วยกันนะ่ะ uh huh. มันเห็นภาพมากกว่าแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามี b a ทแมนอยู่เนี่ยเขาจะทําหน้าที่อะไรในทีมถ้าเขาเขียนบทได้ไม่แปลกนะถ้าเขาทําให้คาแรคเตอร์ที่สําคัญขึ้นมาก็ดีก็ได้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 ไดไดใช่ก็เหมือนที่กับตันมีบท ในโลกที่ซูเปอร์ฮีโร่จ๋าออกมาไว้ว่นั่นแหละหรือโทนี่อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะได้เป็นมนุษย์อุปกรณ์เหมือนกันเออมันอุปกรณ์แต่ว่าด้วยความที่จุดกําเนิดหรือจุดเริ่มต้นของแบทแมนตั้งแต่เป็นคอมิกมันเป็นดีเทคทีฟมันเป็นฮีโร่นักสืบสายสืบอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็จะมีหน้าที่จะพ่อของเขาได้เออเหมือนตอนที่โรเบิร์ตแพติสันที่เราดูในแบทแมนเป็นที่มันเน้นความมากกว่าเป็นฮีโร่แบบซูเปอร์ คอสมิกอะไรบางอย่างอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> มันเป็นฮีโร่ที่เน้นจิตวิทยาความเป็นอะไรพวกนี้มากกว่าซึ่งณจุดกําเนิดของมันตอนเป็นคอมิกก็เป็นแบบนั้นพูดง่ายว่าถ้าจะหยิบม,มาใช้ประโยชน์ก็ควรจะหยิบม,มาใช้ประโยชน์ให้มันเวิร์กแล้วกันซึ่งมันก็เป็นข่าวต่อเนื่องกันที่ว่าคือตัวละครของโลกดีซีที่เจมส์การจะสร้างสรรค์นเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่โอเคกับการที่มีตัวรับเชิญเยอะเกินไปอ่ะมีตัวอะไรมาเดินเพลินพ่าดในหนังกูเยอะไป ใช่มันเป็นการเอาใจแฟนขับอะไรมันเป็นอ,อะไรเขาเรียกว่าแฟนสวิตอะไรแหละแต่ถ้าไม่มีประโยชน์อ่ะจะโผล่มาทําไมมีตัวหนึ่งมาอยู่ในหนังของเราแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ว่าต้องมาเกลี่ยให้มันหรือเปล่ามีประเด็นต่อนเนื่องซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยนะคือถ้ามาแล้วมีประโยชน์จะไม่ว่าแต่ถ้ามาแล้วโบกมือทักทายเฮ้แล้วไปอ่ะมาทาไมนั่นคือบทรับเชิญที่แบบรับเชิญจริง,รงๆไม่มีประโยชน์ใน,นเรื่องอ่ะซึ่งเจมกันให้สัมภาษณ์ประมาณว่า จริงๆเขาไม่ได้ต่อต้านกับการมีบทรับเชิญขนาดนั้นนะถ้าบทรับเชิญเหล่านั้นมีประโยชน์อืเป็นจุดสําคัญกับเนื้อเรื่องเป็นตัวละครนะไม่ใช่แค่มาเดินผ่านจออ่ซึ่งเราก็มองว่าในซูเปอร์แมนของเขาอ่ะเขาก็น่าจะยึดหลักการแบบนั้นในการทําไงคือถ้าจะเล่าเรื่องซูเปอร์แมนเล่าเรื่องผู้ร้ายเล่าเรื่องกลุ่มเพื่อนของซูเปอร์แมนการไม่มีแบทแมนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่ว่าพอเป็นโลกของดีซแล้ว ต้องมีแบทแมนโผล่าโบกมือไม่ใช่นะไม่จําเป็นนะอืมตัวละครที่มีอยู่มันจะต้องสําคัญกัรเล่าเรื่องเท่านั้นไงก็เลยมองว่าวิธีการคิดแบบเนี้ยมันจะทําให้ความหนักแน่นของเส้นเรื่องของโลกใหม่ของดีซีน่าจะน่าสนใจมากขึ้นโดยการนําของเจมส์กันนะะหนังฮีโร่มีอะไรปันป่วนเยอะๆมากๆเลยตอนนี้คือแบบว่าโอโ้คือมาเวผมเข้าใจว่าดสนี์จะยังลงทุนยังให้ความสําคัญเนี่ย มันก็พูดกันได้เพราะว่ามาเวลคือบ่อเงินบ่อทองและตอนนี้มันก็ยังดูเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าโอเคมันประสบปัญหามันถูกพรุแล้วว่ามันเป็นบ่อเงินบ่อทองของจริงที่เคยทําเงินเป็นไข่ทองคาอ่ะแต่ว่าของ DC เนี่ยมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นนานมากแล้วอ่ะแล้วการที่ค่ายจะให้ความสำคัญแบบเดิมแบบเต็มสตรีมฟูลออปชั่นทุกอย่างหรือเปล่าเนี่ยก็ว่าจะต้องมาคุยกันอีกทีนึงเพราะว่า โอ้โหมันก็รุมๆดอนๆมาเยอะหนังที่ทําเงินของเขามันดันไม่ใช่หนังฮีโร่เลย,ยงไงในช่วงที่ผ่านมาของวอร์เนอร์นี่อันดับหนึ่งคือบาร์บี้นะบาร์บี้อย่างเงี้ยฮะกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกผมก็เข้าใจว่าโอเคหนังของวอร์เนอร์ที่ทําเงินมันดันไม่ใช่ไม่ใช่หนังฮีโร่มันไม่ใช่หนังฮีโร่อะเรามองว่ายังไงเขาก็ยังต้องลงทุนกับหนังฮีโร่นะเพราะว่ามันมองเห็นโอกาสอะอ่ามันพิสูจน์มาแล้วว่ามันคือตัวทําเงินที่ดีอ่ะถ้ามันเวิร์กมันขุดไปแล้วมันเหมือนอีกไม่กี่เซนมันจะะถึงเพชแล้ว มันรออะไรอยู่นิดนึงแค่นั้นเองเราก็รอเหมือนกันในฐานะแฟนๆก็รอเหมือนกันเรื่องดารับเชิญเนี่ยที่เจมส์การพูดถึงเนี่ยก็น่าสนใจนะคือมันเหมือนคนละเส้นทางกับดิสนีย์เลยไงกับมา์เวลเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวลืออย่างในเดดพูสามอ่ะโอเคไอ้พวกดาราเก่าอ่ะที่เขามีข่าวลือกันว่าเบนเฟิกเจเนฟเฟอร์การ์เนอร์คนนู้นคนนี้จะกลับมาก็เข้าใจได้มันมีข่าวลือหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าจะมีบทของเทเลอร์สวิป มารับบทรับเชิญเป็นคาแรคเตอร์จาก X-Men ตัวหนึ่งที่เป็นนักร้องใช่ใช่เออทำไมเขาดันไปเก่งเทลเลอร์สวิฟกันอะ่ะก็บทมันเหมาะก,กับเขาไงถ้าผมมารับเชิญก็เรียกคนดูได้เยอะนะเออเรามองว่ามาไว้วิคิดอย่างนั้นมาไว้วิคิดการตลาดแบบนั้นใครดังใครที่เป็นแฟนสวิปใครที่แบบว่าแฟนคลับเรียกร้องเอามาเหมือนตอนที่เอาจอ คาริสซากี้มาเะเออมาเป็นดรเลลิชาร์ดโผลมาแค่เรื่องเดียวแล้วเขาก็บอกแล้วว่าแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียว uh. เขาจะไม่ต่อไม่สารตอบไม่มาเป็นฟนดิจิโฟหรอกแค่ทําตามคําเรียกร้อง uh. เหมือนที่เอาพรเฟสเซอร์เอ็กมาตอนนั้นแค่นั้นเองไม่ต้องคิดอย่างนั้นนะมาเวลคือเอาใจแฟนคลับอะ uh. ถ้ามีกลายเป็นว่าออแฟนคลับของเทเลอร์เข้าไปดูแบบหนังคอนเสิร์ตเขายังทําเงินระดับนี้เลยอะ่ะ แล้วถ้ามาเล่นหนังมาวเวอจะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคิดการตลาดได้ง่ายมากไงขณะที่ฝั่งเจมกันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้นะก็อาจจะมองอีกแบบหนึง่งรือถ้าไม่ใช่บทสําคัญถ้าไม่มีประโยชน์ต่อเนื้อเรื่องไม่เอาอืมไม่ควรจะมีไม่แต่สําหรับเดซภูสามันเป็นมุกที่ดีไงมันมีอีกคนนึงนะมันเคยมีข่าวลือว่าจะมีคาแรคเตอร์ที่เอาเจนนี่แบ็คพิงก์มาเล่นด้วยนะฮะเหรอ มาเวลใช่ไหมในมาเวลในมาเวลอ่าในมาเวลมาโพว่าเป็นตัวละครตัวนี้อะไรเงี้ยหรอใช่ใช่ฮีโร่ที่เป็นคนเกาหลีใช่ใช่อ่านี่ข่าวบอกว่าหลังจากพักซอจุนก็คืออยู่ในเด m มาเวลแล้วมีข่าวว่าเจนนี่แบ็คพิงค์จะมาเป็นฮีโร่สายเคป๊อปซึ่งเขาเธอก็เป็นเคป๊อปอยู่แล้วนั่นแหละ,ะชื่อว่าลูน่าสโน จริงๆการตลาดนี้ก็ดีอีกแบบนะแต่ว่าต้องสร้างสรรค์ตัวละครที่เวิร์กไงถ้าเอามาแล้วก็ต้องมาใช้ประโยชน์จริงๆอย่างในมิสมาเวรวารู้สึกว่าไม่เวิร์กเพราะเอามาใช้ประโยชน์แบบไม่มีความสําคัญเน่ะแล้วคนดูรู้สึกว่าเอาใครมาเล่นก็ได้่ะถ้าจะใช้แค่นี้อ่ะมันจะกลายเป็นผลเสียได้แต่ถ้าเอามาแล้วมีประโยชน์ต่อเนื้อเรื่องเอามาแล้วมาขโมยซีนได้เงี้ยมันจะช่วยส่งเสริมให้คนดูจดจํามากขึ้นมันจะทําให คนดูรู้สึกว่าเอ้ยคุ้มค่าที่รอคอยว่าเราอยากเห็นไม่ใช่นักแสดงดิอยากเห็นคนดังที่เราชื่นชอบอยู่แล้วมาโผล่ในหนังที่เราชื่นชมอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืม,อมต้องมองว่าเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะกับการเอาคนดังเข้ามาในโลกที่คนดูคุ้นเคยอยู่แล้วอะ่ะถ้าหนังดีนะมีปัญหาหรอกอีกประเด็นหนึ่งพูดถึงว่าทําไมหนังฮีโร่ยุคนี้ทั้งดีซทั้งมาเบล ที่บอกว่าเหตุผลสําคัญที่หนังไม่ประสบความสําเร็จในยุคหลังๆเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากระบบสตรีมมิ่งเหมือนกันนะมันมีความรู้สึกว่าคนดูสามารถรอได้อืมไม่ต้องไปในโรงเดี๋ยวฉันก็จะได้ดูในสตรีมมิ่งที่ฉันสมัครไว้แล้วอ่าจะแห่ไปดูในโรงทําไมไม่ถึงเดือนก็ามาอยู่ในจอง่ายๆอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ คนดูเริ่มไม่เข้าโรงแล้วก็ได้นี่คือวิถีของการเสพหนังมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วหรือเปล่าอแล้วด้วยการที่มันโหมโปรโมทในระบบสตรีมมิ่งมากๆเนี่ยคนดูเลยไม่ได้ให้ค่ากับการออกไปดูในโรงแล้วอะใช่ครับว่ามันเปลี่ยนธรรมชาติของคนดูไปแล้วอะเออก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทาให้หนังไม่ประสบความสำเร็จในยุคหลังๆแล้วกันอืมอืมอืม,อม เป็นไปได้เพราะว่าหลายๆคนผมก็รู้สึกว่าแม้กระทั่งตัวผมเองถึงแม้จะดูหนังในโรงตลอดเวลาแต่บางทีเห็นแล้วมันก็รู้สึกจี๊ดขึ้มนมาในใจนะทําไมมันเหมือนเพิ่งดูไปเมื่อแป๊บๆแล้วอยู่ดีมาอยู่ในมือถือกูแล้ววะเดินมากว่ามาแล้วเออทาไมมันเอา้ามาเหรอบางทีบางทีเผลอคิดในใจอันนี้สารภาพกับคุณผู้ชมว่าในนี้ก็มันดีเหมือนกันนะ ไม่ต้องไปดูในโรงก็ได้ถ้ามันเรายังไม่รู้ว่าสถานการณ์ลูกผีลูกคนคุ้มดีคุ้มร้ายเอาไงดีวะแล้วเรายังไม่ได้ไฮท์ขนาดนั้นถ้าเป็นช่วงไฮท์มันไม่ต้องพูดถึงกันแล้วละ่ะช่วงไฮท์ยังไงก็ไปดูแต่ถ้าเป็นช่วงเนี้ยิ่งพอมันกระแสะดีบ้างไม่ดีบ้างแฟนๆก็ไม่อยากรองละรอดูดีกว่ารอดูแป๊บเดียวเรายังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยแ,แป๊บๆปบมันอยู่ในมือถือแล้ววะเร็วมากเลยแล้วด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยไงคือพูดง่ายว่าเสียตังค์สตรีมมิ่งแล้วอะ จะเสียตังเพิ่มอีกรอบหนึ่งไปดูในโรงเพ,เพื่ออะไรมันก็มีทั้งข้อดีก้อเสียเพราะว่าสตรีมมิ่งมันเป็นการเอาตัวรอดระดับหนึ่งอตอนที่โควิดใช่ไหมล่ะผู้่ยว่าต้องหาทางระบายหนังต้องหาทางออกให้กับกลุ่มลูกค้าที่เราไม่สามารถเรียกเงินจากโรงหนังได้ในยุคนั้นอืมหนังเก่าๆคลังเดิมๆมันเป็นบ่อเงินบ่อทองอะ่ะแล้วก็ ใช่ต้องเอามาระบายออกเออ,อคือไหนๆก็อย่าปล่อยมันไว้เฉยๆก็เอามาทำ subscription ให้เขาด้วยสิอะไรอย่เงี้ยใช่แต่พอแผนงานแบบที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันกลายเป็นว่าคุณกำลังทำลายโปรเจกต์ใหม่ๆเหมือนกันนะอืมทั้งหมดทั้งมวลก็คือที่เจมกันแกออกมาพูดบ่อยนะช่วงนี้ยใครไปตามทวิต t ตอรก็ได้เดี๋ยวออกมาพูดหลายๆอย่างประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลสรุปได้ว่าเจมส์กันกับปีเตอร์ซฟรนก็บอกว่า คือเขาได้พัฒนาวางแฟรนไชส์นี้ยไว้เขาใช้คำว่า DCU นะตอนนี้นะไว้ที่8 1 0ถึง10ปีแล้วโดยแบ่งช่วงสำคัญออกเป็น2ส่วนซึ่งก็คือส่วนแรกเรียกว่า Chapter 1 God and Monster เราคิดว่ามันจะต้องอะไรอลังการแน่นอน God and Monster ดูท่าจะใหญ่นะแชปเตอร์วันของเขานะไปเปิดที่ Superman l e g a กซที่เรารู้กัน<ม>ก็รอดูกันละกันว่า chapter ์หนึ่งเอาแชปเตอร์หนึ่งให้ผ่านก่อนที่เขาว่ากันเนี่ยไอ้ก็อดแอนด์มอนสเนี่ยเอาให้มันผ่านหลังจากนั้นก็น่าจะเวิร์กอยู่ประมาณนั้นละกันรอรุ้นต่อไปเออ M.C.U.D.C.U.I.C.U <laughs> ตอนเนี้ยบอกเลย <laughs> ทั้งคู่นะ I.C.U <laughs> ทั้งคู่ <laughs>